โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับ วันนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะในเกมแรนดอมอีกแล้วนะครับผมเรามาอยู่กันในเกม Roblox นะฮะแมป Escape Mr. Darwin Basement นะครับผมใช่หรือว่าหนีออกจากห้องใต้ดินนะของมิสเตอร์ดาร์วินนะฮะซึ่งมิสเตอร์ดาร์วินก็คือตะลุงถือไม้กวาดนะครับแล้วก็ตาแดงยิ้มแฉ่งที่ยืนจ้องหน้าจอเราอยู่ตอนนี้โอเคเริ่มเลยฮาร์ดโหมดอะฮาร์ดโหมดได้ด้วยอุ้ยผมกดฮาร์ดโหมดไปเมื่อกี้ทุกคนผมนึกว่ามันจะกดไม่ได้ไปเพราะว่าส่วนใหญ่เกมแนวเนี้ยถ้าเรายังไม่เล่นอีซี่เราจะกดฮาร์ดไม่ได้แต่ผมนึกว่าเราแบบเพิ่งเข้ามาเกมน่าจะกดฮาร์ดไม่ได้ก็เลยลองกดฮาร์ดไปมั่วๆนะฮะแล้วก็แบบโอ้ฮาร์ดกดไม่ได้แล้วก็ไปกดอีซี่อะไรประมาณนั้น แต่ผมว่ามันก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะไปลุยๆๆๆกดปุดประตูสวัสดีครับมิสเตอร์ดาร์วินแกนั่งมองอยู่ตรงนี้นะฮะถ้างั้นแกก็จะเห็นทันทีเลยดิว่าเราหนีนะฮะเหมือนจะใช่นะครับเพราะงั้นแล้วเราเตรียมตัวเลยอ้าวพี่แกวาร์ปมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงล่ะเนี่ยไวจริงๆเฮ้ยมิสเตอร์ไปทางซ้ายหรือขวาเอโอเอโอเขาบอกเอโอเอโอไม่รู้สิขวาแล้วกันนะครับขวาร้ายซ้ายดีเพราะงั้นขวาต้องร้ายโอเคขวาคือทางที่ถูกต้องนะสวัสดีครับคุณจะไล่ผมไหมถ้าเกิดว่าต้านไงล่ะถ้าเกิดว่าผมคิดไม่ผิดเขาจะต้องไล่แน่นอนแล้วเขาก็ไล่จริงๆ อย่าพูดไปทันจบเลยนะแหมผมเดาออกอันนี้อะไรขึ้นได้วันนี้เขายังไล่เราอยู่ไหมอ๋อเขากลับไปแล้วนะครับหยิบไม้มาแล้วก็ต่อทางเหรออ้าวทางมันต่อไว้อยู่แล้วทุกคนแล้วเราจะหยิบไม้มาต่อทำไมในเมื่อมันมีทางอยู่แล้ว มีคนต่อทางไปแล้วทุกคนแล้วเราจะไปหยิบไม้มาต่อทำไมนะฮะนั่นน่ะดีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเอางงเลยเข้าไม้มาให้เราทำไมเนี่ยอันนี้เราจะต้องปีนอ๋อปีนไปกดปุ่มทุกคนเห็นปุ่มนั้นปะมีปุ่มทางซ้ายกับทางขวาเราต้องขึ้นไปกดปุ่มนะฮะเอาล่ะไปลุยกดให้ครบแล้วประตูจะเปิดอย่างนั้นสินะโอเคกดปุ่มให้ครบอ่ะทางนี้ไปไหนไม่รู้เหมือนกันฮะต้องไปทางนี้สิได้เพราะเราขาดอีกแค่ปุ่มเดียวอึ๊บเกือบกระโดดไม่ถึงอ่ะฮะประตูเอ๋ยจงเปิดอะไรล่ะเนี่ยโอ้สายลมพัดพานะฮะเดินหลบน้ำมะเหนือกน้ำเขียวเฟนต้านะฮะน้ำกำมังตะลังสีอึ๊บน้ำชาเขียวมีหลายน้ำเหลือเกินที่เป็นสีเขียวนะฮะสวัสดีมิสเตอร์มาอยู่นี่ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้ยังวิ่งไล่ผมอยู่เลยนะฮะมิสเตอร์ดาร์วินแกมาอยู่ทุกที่เลยแฮผมว่าแกน่าจะวาร์ปได้ทุกคนนะฮะเพราะแกอยู่ทุกที่เลยเอ้ยอันนี้กดปุ่มใช่ไหมรอให้มันยืดมานะฮะกดปุ่มอีกแล้วแมปนี้ขยันทำปุ่มเหลือเกิน ทำไมมีปุ่มให้กดเยอะจังเลยนะฮะผมเขากลัวเราเหงาเหรอแบบว้าวอะไรวะน่ะมีปีศาจอยู่ตรงนั้นทุกคนเห็นไหมแล้วมันปล่อยก้อนหินลงมานะฮะโอเคเราต้องค่อยๆไปนะครับแล้วมันจะวิ่งไล่เราไหมถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปถึงทางแล้วอะไม่แน่ใจนะครับเตรียมตัวสับตีนแตกจะไล่ไหมอะไม่ไล่เนาะโอเคไม่ไล่ปีศาจน่ากลัวไถก้อนหินมานึกว่ามันจะไล่มันไม่ไล่นะครับมันยืนดูเราอย่างเดียวเลยแม่อันนี้อะไรกดปุ่มเนาะนะฮะกดปุ่มแล้วก็ไปอันนี้มันเหมือนแนวแบบทีมเวิร์กเลยแบบช่วยกันกดเนาะแต่ว่ามันมีปุ่มเดียวเพราะถ้าเป็นแนวแบบทีมเวิร์กมันจะต้องมี2ปุ่มแล้วก็ช่วยกันกดนะฮะอันนี้อะไรอ่ะเลือกหลุมเหรอเลือกลูกที่ถูกต้องใช่ไหมอันกลางถูกใช่ไหมฮะขวาแล้วกันปะขวาผิดโนเราตุยอันกลางและอันกลางอีกตุยอีกแล้วผมนี้มันดวงไม่ดีจริงๆนะฮะอันกลางและอันซ้ายและอันกลางอ่ะ
อันกลางอันซ้ายอันซ้ายอะถูกต้องอันนี้แหละลงไปเหรอลงไปเลยอู้สไลเดอร์สไลเดอร์โอ้ยชนอ้าวตกตุยผมตายแบบยืนแข็งเลยฮะยืนแข็งตายทุกคนแม่ใครเขาทำน้ำไว้ตรงสไลเดอร์วะเนี่ยแล้วเป็นน้ำที่โดนแล้วตายด้วยนะนะฮะแม่แสดงว่าคนทำแมปกะว่าจะให้เราตายชัวร์ๆนะแบบว่าไม่อยากให้เรารอดอยากแบบตายไปซะอย่างน้อยๆแกจะต้องตายหนึ่งครั้งในแมปของฉันอะไรอย่างงี้ นะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบมาเล่นแมปนี้แล้วแบบจะเอาแบบว่าไม่ตายแบบ0 0 0เดทคือทำไม่ได้นะเพราะว่าเขามีจุดบังคับตายอยู่1จุดนะฮะใช่โอ้เรามาถูกทางด้วยแฮะเมื่อกี้มันมีให้เลือกซ้ายขวานะฮะแล้วผมก็มาขวาตลอดเลยแล้วขวาก็ถูกตลอดเลยนะฮะแสดงว่าคนทำแมปเขาน่าจะดักไว้นะครับเผื่อใครเชื่อเรื่องขวาร้ายซ้ายดีแล้วไปทางซ้ายตลอดก็จะได้ไปผิดใช่ไหมแต่ใครที่แบบรู้เรื่องขวาร้ายซ้ายดีแต่ไปแต่ขวาก็แบบอยากเจออะไรร้ายๆก็แบบผ่าน นะฮะน่าจะใช่โอเครอแป๊บมาสิอ๋อมันมาทางขวาเนาะไม่ใช่ทางซ้ายนะไอเราก็มัวแต่ดูรูทางซ้ายโอเคอ่ะฮะไม่อยากนะฮะสบายสบายอีซี่เปิดประตูโอ้มิสเตอร์ดาวินทำไมตัวใหญ่จังเลยเป็นแอนแมนเหรอมิสเตอร์ดาวินเป็นแอนแมนหรือเปล่าทำไมตัวใหญ่ได้ตอนเมื่อกี้ยังตัวเท่าผมอยู่เลยตอนแรกๆนะฮะแต่ตอนนี้คือแบบตัวใหญ่มากๆเขาอาจจะแบบมีชุดสูทแอนแมนนะฮะมีใครเคยดูแอนอะไม่ทันลิฟนะฮะมีใครเคยดูแอนแมนไหมฮะมันจะเป็นมนุษย์ที่สามารถยืดหดร่างกายได้อันนะฮะติดโอเคต้องรอใหม่มัวแต่พูดไงมัวแต่พูดเรื่องแอนแมนนะฮะเดินทับเลยโอเคไปใหม่ขึ้นไปเลยชึบขึ้นไปละปุ๊บโอเคอ่าฮะทำไมประตูมันดำจังเลยอ๋อเป็นประตูเทเลพอร์ตทุกคนอันนี้แหละให้ซ่อมตู้เหรอได้ซ่อมผมว่ามันจะต้องมีอะไรมาไล่เราแน่ๆเลยนะฮะใช่ไหมนี่ไงอยู่ๆหมอกก็ขึ้นผมว่าต้องมีอะไรมาไล่เราแน่ๆเลยใช่ปะอ้าวไม่ใช่ ทำไมมันชิวอะตายมัวแต่พูดไงมัวแต่พูดก็เลยไปชนกับไอ้นั่นอะไปชนกับไอ้เลเซอร์นะครับที่อยู่บนพื้นทุกคนแย่มากมาเอาใหม่โดดดีๆมองทางอย่ามุตะโมอันนี้อะไรอะโยงหรอโยงสายไฟทุกคนต่อสายไฟได้เวลาเป็นช่างไฟละอ่าฮะเอาทำเหมือนลากไม่ไปโอเคไปละอ่าฮะอ๋อแล้วเราจะต้องออกไปข้างนอกอีกรอบนึงแล้วก็ไปตามหาประตูอย่างนั้นสินะโอเคมันต้องอยู่สักที่หนึ่งผมว่ามันจะต้องมีตัวอะไรซ่อนอยู่ในหมอกแน่ๆเลยทุกคนว่างั้นไหมอ้าวหมอกหายไปแล้ว ไม่มีเหรอตกลงคือไม่มีตัวอะไรซ่อนอยู่ในหมอกเหรออ้าวเราไม่ต้องหยิบเสียมก่อนเหรอนะเราขุดมือได้เลยทุกคนทางนั้นที่มันมีเสียมวางอยู่แต่เราไม่ต้องใช้เสียมนะเราใช้มือเปล่าๆเราขุดได้เลยอ้าวต้องกดหรอโอ้ต้องกดนะฮะกดให้มันลงอันนี้ทางค่อนข้างแคบนะเนี่ยปีนขึ้นไปห้ามโดนกวยใช่ไหมเนี่ยกวยกั้นถนนนะฮะตอนนี้มันไม่ได้มากั้นถนนแต่มันมากั้นเรานี่แหละ อึ๊บอุ้ยไม้แบตนะฮะเอ้ยไม้ไม่ใช่ไม้แบตไม้ปิงปองนะฮะไม้ปิงปองไปเรียกกีฬาผิดฉะนั้นไปเรียกไม้ปิงปองเป็นไม้แบตอันนี้แหละข้ามถนนหรอโอเคมีรถนะทุกคนแต่รถจอดนิ่งเลยโอเคข้ามถนนไปได้อย่างง่ายได้เขาน่าจะทำให้รถวิ่งด้วยเนาะเพราะถ้ารถวิ่งเนี่ยมันก็จะแบบตื่นเต้นน่ากลัวนะฮะเอ้ยนี่มัน you won yeah เราชนะแล้วนะฮะข้างหน้าคือชัยชนะอย่างนี้เองนะฮะเราก็แบบท่าว่ายน้ำผมตลกไหมทุกคน ว่ายน้ำ ท่าว่ายน้ำนะฮะแม่เอาล่ะเราชนะละทำไมง่ายจังเลยอ่ะเอ้ยทุกคน
แมปนี้มันชื่อว่าอะไรนะจำได้ไหมมันชื่อว่าเอสเคปมิสเตอร์ดาวินใช่ไหมเบดเมนต์มันคือห้องใต้ดินของมิสเตอร์ดาวินใช่ไหมแต่ว่าผมไม่อยากจะเห็นห้องใต้ดินเลยนะฮะมันมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแต่ว่าผมมั่นใจแน่ๆว่าที่ผมผ่านมาทั้งหมดนี้มันไม่มีส่วนไหนเป็นห้องใต้ดินเลยทุกคน นั่นน่ะเด็กนะฮะเออแต่ก็โดยรวมเกมก็สนุกดีนะครับผมนะฮะใครอยากเล่นก็ไปลองเล่นกันได้นะครับผมชื่อของไอเนี้ยชื่อของแมปผมใส่ไว้แล้วนะครับผมตลอดเลยนะครับผมใส่ไว้แล้วนะแค่ก๊อปชื่อแมปไปวางแล้วก็ค้นหาก็เจอแล้วทุกคนนะฮะเออหืมเออหืม